สวัสดีครับวันนี้ผมไก่เอสซีก็มาพบกับน้องคุณหน่อยนะครับจะถามความรู้สึกหน่อยครับหลังจากออกรายการเดอะเซียนไมค์ซึ่งมีคนดูล้นหลามเลยเป็นไงบ้างหลังจากรายการเดอะเซียนไมค์ก็มีหลายๆอย่างเลยในเรื่องคอมเมนต์อะไรเงี้ยแล้วก็มีเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์ก็รู้สึกเสียใจหน่อยรู้สึกเสียใจนะแล้วก็เอางี้พี่อ่ะเข้าไปดูแล้วในหลายๆคอมเมนต์ในหลายๆคลิปในหลายๆพาร์ทที่เขาออกมาเนี่ยก็สื่อถึงตัวตนที่ความเป็นจริงของเราอะเข้าใจได้แต่ครั้งนี้พี่ก็อยากจะบอกนิดนึงว่าไอ้คำพูดที่เราพูดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ผิดนะแต่มันไปเกี่ยวกับตรงที่ว่าใครเป็นคนพูดเองเนี่ยเป็นเด็กพอพูดออกไปปุ๊บแม่งดูก้าวร้าวแต่สำหรับพี่พูดออกไปแม่งดูไม่ก้าวร้าวเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็ไปดูในคลิปเอาว่าอันไหนเราสมควรแก้ไขอันไหนที่เราสมควรที่จะรีรันบ่อยๆหลายๆครั้งมาดูแล้วก็อยากจะบอกเรื่องคอมเมนต์พี่ว่าเราอย่าไปโกรธคอมเมนต์นั้นๆให้หยิบคอมเมนต์นั้นๆมาแก้ไขคำว่าคอมเมนต์นั้นๆนั้นทีนี้ก็คือคอมเมนต์ทั้งดีและไม่ดีคอมเมนต์ที่ดีอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าโอเคแต่คอมเมนต์ที่ไม่ดีเอามาแก้ไขปรับปรุงตัวเองปรับปรุงในที่นี้ก็ต้องขอขอบคุณ FC ที่เข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะต้องขอบคุณเขาถือว่าเขาใส่ใจในตัวเราเข้ามาคอมเมนต์แบบนี้เพื่อให้เราแก้ไขอย่าไปมองว่าคอมเมนต์นั้นมันเลวร้ายมองว่าคอมเมนต์นั้นเนี่ยเราสามารถเอามาแก้ไขต่อยอดให้มันเป็นไปในทางที่ถูกต้องได้ถูกไหมจากรายการที่พี่เข้าไปนั่งดูเนี่ยพี่รู้สึกดีกับการกล้าพูดของเราแต่การกล้าพูดของเรามันก็มี2แง่และ2งามทำให้หลายๆคนมองว่าเด็กคนนี้ก้าวร้าวแต่จริงๆไม่ใช่นะผมเนี่ยจะมองว่าน้องเนี่ยอยู่กับผู้ใหญ่และเห็นการกระทําของผู้ใหญ่ในทุกๆครั้งทุกๆวันซึ่งมันก็ซึมซับไปในตัวเขาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กเนี่ยสามารถที่จะดูและจํามาใช้ในครั้งต่อไปได้แต่ในขณะนึงก็สอนในมุมนี้ว่าให้ดูรีรันดูวิดีโอของตัวเองเยอะๆว่าเรามีข้อผิดพลาดอะไรเราก็เอาตรงนั้นมาแก้ไขให้มันจบไปแล้วก็เป็นการเดินทางที่ถูกต้องใหม่ครั้งใหม่ถูกมั้ยซึ่งจริงๆแล้วก็ต้องให้โอกาสเด็กหลายๆคนเนี่ยที่เขาผิดพลาดหรือจริงๆน้องไม่ได้ผิดพลาดนะคำพูดมันเป็นคำพูดของผู้ใหญ่ที่เด็กพูดออกไปแต่ไอ้คำพูดผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่พูดกันแม่งเสือกไม่ก้าวร้าวเข้าใจใช่ไหมเข้าใจเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆก็อย่าไปคอมเมนต์น้องที่แย่มากเลยละกันแต่วันนี้ก็บอกน้องเตือนน้องในมุมที่ถูกต้องในวันที่มึงมีอายุที่มากขึ้นค่อยไปใช้คำพูดแบบนี้อย่างคำว่าดูแล้วรู้สึกไม่ดีใช้คำว่ารู้สึกเสียใจมันจะดูน่ารักขึ้นดูคอมเมนต์แล้วรู้สึกยังไงผมรู้สึกไม่ชอบใจเลยว่ะกลายเป็นดูก้าวร้าวแต่ถ้าสมมติว่ารู้สึกผมรู้สึกเสียใจกับคอมเมนต์นั้นๆดูดีกว่าก็ดูดีกว่าทำให้เด็กคนนี้ดูซอฟลงไปเพราะนั้นเนี่ยผมว่าไม่มีผิดมีถูกมันอยู่แค่จำและนำไปใช้กับชั่วโมงนั้นๆถูกไหมก็ถือว่าน้องก็เป็นคนเก่งคนนึงซึ่งในวันนี้ที่ผมมาแจกแจงเนี่ยก็เห็นคอมเมนต์ที่ไม่ดีก็ได้แนะนำให้น้องเนี่ยเอาคอมเมนต์นั้นไปปรับปรุงแก้ไขแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับตัวเองมากกว่านี้แต่จริงๆน้องมีความมั่นใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้น้องเดินทางที่ถูกต้องในบุคลากรที่กำลังโตขึ้นไปได้เรื่อยๆไอ้เรื่องกรรมการเรื่องนั้นน่ะถือว่าที่หลังวัดกันด้วยความสามารถเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ดูแล้วพี่รู้สึกมันมีข้อที่มันถกเถียงตัวเองอยู่ก็เลยเรียกมานั่งคุยวันนี้โอเคไหมโอเคโอเคจริงๆถ้าเกิดสมมติว่าเราเป็นเด็กคนนึงที่รับฟังเดี๋ยววันข้างหน้ามันจะปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงของมันไปเองโดยอัตโนมัติเจออะไรที่มันเยอะๆเข้าหนักๆเข้ามันจะทำให้เราอ่ะอยู่กับสิ่งนั้นๆได้แต่ถ้าวันนี้เราโดนแล้วอ๋อเจ็บโอ้ยแบบมีอารมณ์กับสิ่งนั้นๆก็กลายเป็นว่าเป็นเด็กก้าวร้าวไปทันทีแต่ถ้าเรามีฟังแล้วก็นำไปใช้ไปปรับเปลี่ยนแก้ไขจะทำให้เราเดินทางเนี้ยได้ถูกต้องโอเคไหมก็ฝาก FC ด้วยติดตามน้องต่อไปละกันนะคุณเมืองนนท์หรือคุณเมืองเพชรหรือจะคุณพระคุณเจ้าหรือจะคุณเดอะเซียนก็แล้วแต่คุณแล้วกันเอาเป็นว่าผมเชื่อว่าเด็กก็ยังคงเป็นเด็กนะครับก็ให้โอกาสน้องๆเดินทางต่อไปแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขในการเดินทางต่อไปแค่นั้นเองวันนี้เขาเก่งแล้วก็ให้เขาเก่งต่อไปนะครับแล้วก็เก่งยิ่งขึ้นไปอ่ะฝากติดตามด้วยเอาคนนี้เอฟซีฝากเฟซด้วยนะครับคุณเมืองเพชรนะครับไลฟ์สดทุกวันเลยครับแล้วแต่เวลาจะไลฟ์สองทุ่มสามทุ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรานิดหน่อยนะหลายๆคนเอ็นดูเราอยู่แล้วหลายๆคนที่เขาคอมเมนต์มาแล้วเราปรับปรุงแก้ไขเขาอาจจะกลับมารักเราเหมือนเดิมได้แต่วันนี้ขอตัวไปแค่นี้วันนี้ต้องสวัสดีครับ